ผมก็ดูเฮ้ยเฮียคูนี่41เว้ยผมก็หยิบใส่กระเป๋าปุ๊บแล้วผมก็สร้างสถานการณ์ครับคือแบบเตะรองเท้าแบบให้มันกระเซ็นนะแล้วก็หยิบรองเท้าผู้หญิง1คู่ครับหยิบไปวางไว้แอบๆแบบเอาไว้ซ่อนๆนะข้างชั้นรองเท้าครับเพื่อแบบเหมือนแบบเอ้ยมีใครมาแกล้งอะไรอย่างงี้ป่ะเอารองเท้าไปซ่อนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องคิดตั้งแต่ทีแรกว่าโดนขโมยเฮโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็สำหรับวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับก็ต้องมาพบเจอกับพี่ตามเคยนะครับสำหรับคลิปเล่าเรื่องที่น้องๆเฝ้ารอมีคนรอกูด้วยเหรอวะมีใครรอพี่เล่าเรื่องไหมครับช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวพี่ค่อนข้างที่จะตกนะครับคอนเทนต์มันตันๆนะครับพี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับก็คลิปเล่าเรื่องพี่ก็จะลงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับก็สำหรับคลิปเกมช่วงนี้ก็ตันๆแล้วครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรเผื่อในอนาคตพี่อาจจะหยุดทำคลิปเกมไปเลยก็ได้นะครับมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเว้ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องที่พี่จะนำมาเล่านะครับก็เป็นประสบการณ์ตอนที่พี่ได้โดนขโมยรองเท้าครับคือพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยเจอกับพี่นะครับกับเหตุการณ์ที่แบบมีใครก็ไม่รู้เข้ามาขโมยรองเท้าเราหรือมาเทินรองเท้าเราไอ้คำว่าเทินเนี่ยก็คือเหมือนเอาของมันนะของเก่าๆของกากๆมาให้เราแล้วก็เอาของใหม่ของเราไปอันนี้ครับคือคำว่าเทินซึ่งพี่โดนขโมยรองเท้าไป3รอบกูแบบยังปวดหัวเลยว่าทำไมต้องขโมยแต่กูวะก็เดี๋ยวในคลิปเนี้ยพี่ก็จะเอามาเล่าแล้วกันนะครับตอนที่พี่ได้โดนขโมยรองเท้าไปแล้วพี่จะทำยังไงก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะชี้แจงมีน้องๆขอให้เข้ามาเยอะนะครับพี่เล่าเรื่องทัศนศึกษาหน่อยกับเรื่องที่แบบพี่เล่าเรื่องที่แบบเปิดติงครั้งแรกหน่อยคือไอ้เรื่องเปิดติงเนี้ยพี่ไม่ค่อยอยากจะเล่าเว้ยเพราะว่ากลัวโดนดราม่าครับหรือถ้าจะเล่าได้พี่ก็ต้องแบบไปถามผู้หญิงคนนั้นก่อนว่าเธอเราเอาเรื่องนี้มาเล่าลงช่องได้ไหมเพราะเดี๋ยวแบบมันจะแบบเหมือนพี่แบบเป็นการแบบไปเปิดเผยแบบเหมือนไปประจานนะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องหาเฟซของผู้หญิงคนนั้นก่อนนะครับแล้วก็ถามหอกรว่าอนุญาตหรือเปล่าถ้าไม่อนุญาตก็คือจบครับถ้าอนุญาตก็เดี๋ยวพี่จะเอามาเล่าแล้วกันนะครับช่วงนี้แบบกลัวโดนทัวร์ลงไงแพงพวกโซเชียลเดี๋ยวนี้แบบทำไมมันแบบโลกสวยจังวะแค่แบบเล่าประสบการณ์แค่นี้อ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทัศนศึกษาใช่ไหมไอเรื่องทัศนศึกษาเนี่ยคือพี่อยากจะเล่านานแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่มันแบบสนุกอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เมารถครับเวลาที่พี่ไปทัศนศึกษากูจะหลับตลอดทางเลยครับตลอดทางไปแล้วก็เวลากลับกูก็หลับครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรสนุกสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะหาดูว่าเพื่อจะเอาแบบรูปๆสมัยก่อนเอามาเปิดให้ดูแล้วกันตอนที่พี่ได้ไปทัศนศึกษาแล้วก็มีอยู่ที่นึงทัศนศึกษาตอนนั้นในโรงโขนครับคือแบบมันเป็นที่ที่พี่แบบประทับใจโคตรชอบเลยอะไปทัศนศึกษาแบบว่าคุ้มอะแล้วก็มีไปดีมเวอร์อีกไปสวนสนุกอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันก็เดี๋ยวเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับขอเลยนะครับ 1,000 ไลค์สำหรับคลิปเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปเล่าเรื่องต่อไปนะครับน้องๆ อ่ะก็เดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าเทินมาเทินกลับครับไม่โกงอ่ะก็เดี๋ยวพี่ขอย้อนเวลากลับไปอีกตามเคยนะครับก็ย้อนกลับไปตอนม.1 นะครับกับเหตุการณ์ที่พี่ได้โดนขโมยรองเท้าครั้งแรกคือตอนม.1 นะครับก็ตอนที่พี่ได้เรียนประถมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์การขโมยรองเท้านะแต่จะเคยแค่แบบโดนขโมยหนังสือเรียนที่พี่ได้เล่าไปแล้วพี่ก็ได้แก้แค้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่ยังไม่ฟังนะไปฟังได้นะสนุกบอกเลยซึ่งพี่ขอบอกอย่างนี้ก่อนละกันว่าโรงเรียนพี่นะตอนนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ 3-4 ที่ครับที่แบบรองเท้าหายบ่อยแล้วก็แบบโดนขโมยง่ายมากก็คือห้องนาฏศิลป์ทั้งห้องนาฏศิลป์ม.ต้นม.ปลายนะมันจะมี2ที่ครับโรงเรียนพี่แล้วก็ห้องคอมแล้วก็ห้องคิจริยะ3ที่ประมาณ3ที่เนี่ยเวลาไปเรียนนะครับต้องระวังรองเท้าดีๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้3ที่เนี่ยมันจะมีคนมาขโมยบ่อยครับเราต้องวางรองเท้าไว้ข้างล่างอ่ะแล้วก็ขึ้นไปเรียนข้างบนเข้าใจมั้ยแล้วก็ไม่มีใครดูรองเท้าโจรไอ้โจรกระจอกมันก็สามารถขโมยรองเท้าเราไปได้เลยซึ่งตอนนั้นเราเข้ามาม.1เราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ที่ตรงนั้นมันคือที่อันตรายแล้วก็เหตุการณ์ที่รองเท้าผมหายครั้งแรกนะครับก็ตอนนั้นก็อย่างที่บอกผมได้ไปเรียนนาฏศิลป์แล้วก็เอารองเท้าวางไว้ข้างล่างผมก็ขึ้นไปเรียนตามปกติครับก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนมันจะมาตอนไหนเพราะเราแว่งไม่ได้ไปมองรองเท้าอยู่แล้วเราก็ต้องเรียนถูกมั้ยแล้วพอเราลงมาปุ๊บคราวนี้ผมก็หารองเท้าครับไอ้รองเท้าเขาหายไปไหนวะตอนแรกอ่ะผมก็คิดในใจว่าเพื่อนแกล้งครับเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะมันชอบแกล้งครับมันชอบแบบเอารองเท้าไปซ่อนอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงมีใครแกล้งกูมั้ยวันเนี้ยเพื่อนก็บอกไม่มีแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็รู้แล้วว่ามันไม่มีใครลงมาเลยครับเพราะว่าเรียนอยู่ด้วยกันนะมันก็ไม่มีใครลงไปข้างล่างเลยตอนนั้นผมว่าไอ้เหี้ยแล้วรองเท้ากูหายไปไหนวะจนเพื่อนมันหากันครบหมดแล้วมันครบหมดทุกคู่แล้วเหลือของผมอยู่คู่เดียวครับมันเป็นรองเท้านันยางหัวผ้ากากโง่ๆ
แบบสภาพแบบโคตรเย็นคือแบบมึงใส่มาเหมือนมึงใส่มา20ปีอ่ะโอ้โหแม่งโคตรกากอ่ะผมก็บอกกันว่ารองเท้าแบบกากมากมันเอาเทินมาอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยผมก็งงว่าเฮ้ยรองเท้าหายไปไหนวะแล้วเพื่อนก็บอกนั่นน่ะตรงใต้มีคนน่ะมาเทินของมึงไปซึ่งตอนนั้นทําให้ผมรู้จักคําว่าเทินรองเท้าครับว่ามันคืออะไรเพื่อนผมบอกเนี่ยมึงโดนเทินรองเท้าแล้วเนี่ยมันเอาคู่เนี่ยมาให้มึงแล้วเอาของมึงไปผมก็อ้าวไอ้ชิบหายนี่มันก็ขโมยกูดิวะมึงก็แล้วมึงก็โอ้โหแม่งโดนขโมยรองเท้าครั้งแรกครับคือแบบไอ้ชิบหายแล้วเอารองเท้าแบบโง่ๆกากๆอะไรมาให้กูใส่ก็ไม่รู้ครับแล้วผมก็ฟ้องครูนะไม่ใช่ว่าไม่ฟ้องนะผมก็ไปฟ้องคุณครูครับคุณครูครับรองเท้าผมหายครับอะไรงี้คุณครูเขาพูดว่าไงรู้มั้ยเขาบอกว่าเอ้าแล้วไปวางยังไงให้มันหายอะไรวะสรุปกูผิดเป็นเพราะว่ากูวางไม่ดีเลยมันหายเหรอวะซึ่งแบบอะไรวะคุณครูแม่งไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยรองเท้ากูหายแล้วแม่คุณครูโอ้โหแม่งกูเซ็งเลยตอนนั้นผมก็ได้ใส่ก็ต้องยอมใส่รองเท้าคู่นั้นนะครับแล้วผมก็ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นกลับบ้านไปครับแล้วก็ไปบอกแม่ครับว่าโดนขโมยรองเท้าแล้วแม่ผมก็พาไปซื้อใหม่ครับไอ้รองเท้าคู่เก่าของผมก็ใส่มาค่อนข้างนานและใส่มาตั้งแต่ป.5 ป.6แล้วก็ขึ้นม.1มาเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเลยแล้วกันแม่ก็พาไปซื้อใหม่แล้วผมก็ได้ไปซื้อคู่ใหม่ครับก็คือนันยางหัวผ้าก็คือไอ้รุ่นที่มันเอามาเทิร์นผมนั่นแหละตอนแรกผมใส่เบเกอร์ครับมันเอาคู่นั้นมาผมว่าเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันเว้นนันยางซึ่งพอบอกว่าสมัยก่อนนันยางวัยรุ่นจะชอบใส่นันยางครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเท่นะใส่นันยางแต่ผมจะใส่เป็นนันยางหัวผ้าครับซึ่งหัวมันจะแหลมๆอะหัวรูเลี้ยวอะไม่ใช่นันยางที่หัวมันเป็นยางนะเป็นหัวผ้าครับนั่นแหละขวบโคตรฮิตเลยตอนนั้นนันยางรุ่นนั้นผมก็ได้ไปซื้อมาครับแล้วคราวนี้ผมก็ได้ใส่คู่นั้นนะครับไปจนถึงม.3พอผมใส่จนถึงม.3ปุ๊บเอาอีกแล้วครับกูโดนขโมยอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้ดิแม่งมันหนักกว่าเดิมเว้ยก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังแล้วกันครับก็คือตอนนั้นตอนม.3พี่ได้ไปเรียนคิจริยะก็อย่างที่บอกครับว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดก็มีห้องคอมห้องนาฏศิลป์ห้องคิจริยะแล้วพี่เนี่ยไปเรียนห้องคิจริยะครับซึ่งตอนนั้นมันเป็นคาบสุดท้ายครับที่แบบจะกลับบ้านแล้วซึ่งผมขอบอกงี้ก่อนเลยว่าไอห้องคิจริยะเนี่ยคือทางก่อนที่จะไปห้องคิจริยะคือมันต้องขึ้นบันไดไปครับขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปประมาณ10กว่าขั้นพอขึ้นไปถึงปุ๊บมันก็จะมีลานกว้างๆที่กว้างๆครับให้วางรองเท้ามีชั้นวางรองเท้าอ่ะแล้วพอวางรองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องขึ้นบันไดอีกถึงจะไปถึงที่เรียนซึ่งมันเป็นที่ที่แบบอันตรายชิบหายเลยแค่แบบคนเดินมาปุ๊บหยิบไปได้เลยครับก็เหมือนห้องนาฏศิลป์แหละเหมือนห้องนาฏศิลป์ตอนม.ต้นเลยพอเสียงออดดังเลิกเรียนตึ๊ด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 คราวนี้เหมือนเดิมกูหารองเท้าไม่เจอครับหารองเท้าไม่เจอว่าไอ้เหี้ยแม่งใครแกล้งกูแล้วว่าซึ่งตอนนั้นมันมีเพื่อนผมอะเพราะก่อนหน้านั้นอะไอ้พวกเนี้ยมันก็แกล้งผู้หญิงครับผมก็เลยถามเฮ้ยมึงแกล้งกูปะเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งอันนี้เรื่องจริงผมแบบตอนนั้นแบบวิบเลยแบบกูจะกลับบ้านก็คือแบบมันเลิกเรียนแล้วใช่ไหมกูวิบเลยบอกว่าเฮ้ยมึงแกล้งกูเนี่ยเอาดีๆเนี่ยกูไม่เล่นเนี่ยกูจริงจังเนี่ยมันบอกเฮ้ยไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งจริงๆสรุปครับคนเอารองเท้าไปหมดแล้วไม่เหลือรองเท้าเลยแม้แต่คู่เดียวครับชิบหายตอนนั้นกูก็เอ้ารองเท้ากูหายอีกแล้วเหรอวะกูเพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเองหายอีกแล้วมึงเอาอันนี้คือแบบขโมยไปเลยครับมึงไม่มีการเทินเลยคือแบบโอ้โหแม่งแล้วมึงไม่นึกถึงเลยว่ากูจะใส่รองเท้ากลับบ้านยังไงอะคือมึงเอาของกูไปเลยครับไม่มีการเอาของมึงมาเปลี่ยนให้กูใส่ด้วยนะโอ้โหแบบมึงใจซามมากแม่งโคตรใจร้ายเลยแม่งโจรฮานี่แม่งโอ้แม่งซึ่งตอนนั้นผมก็ชิบหายแล้วแล้วกูจะกลับบ้านยังไงกูต้องกลับบ้านตีนเปล่าดิโอ้โหแม่งโคตรผมต้องเดินกลับบ้านตีนเปล่าครับทอถุงเท้าเดินกลับบ้านตีนเปล่าแต่ว่ายังเมืองดีไงบ้านผมมันอยู่ใกล้โรงเรียนแต่ว่าต้องเดินตีนเปล่ากลับไปแล้วแบบแล้วระหว่างเดินกลับมันก็ต้องเห็นคนเยอะแยะที่พวกรุ่นผมรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันก็มองครับว่าไอ้นี่แม่งมันบ้าแบบว่าไอ้ชิบหายมันเดินตีนเปล่าคือแบบโอ้โหแม่งอายชิบหายเลยตอนนั้นอะแล้วเพื่อนผมอะมันก็เดินกลับบ้านกับผมไงเพราะว่ามันจอดรถแถวบ้านผมมันก็แบบมึงทิ้งกูไปเลยอะไอ้เหี้ยมันให้กูเดินนำหน้าแล้วมันไม่มีใครเดินข้างกูเลยได้โอ้แม่งโดนเพื่อนทิ้งอีกไอ้ชิบหายรองเท้าก็หายยังซวยเลยแล้วตอนนี้กลับบ้านไปปุ๊บผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เพราะว่าเวลาที่จะซื้อของซื้ออะไรเงี้ยผมขอบอกเลยว่าผมอ่ะจะไม่ค่อยใช้ตังค์แม่ครับผมจะใช้เงินตัวเองครับเงินเก็บของผมเองอ่ะเป็นคนซื้อของพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนซื้อเองหมดเลยครับแม่มีหน้าที่แค่แบบให้ค่ากินไปโรงเรียนแค่นั้นพอส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บตังค์อะไรเงี้ยซื้อเอาเองครับซึ่งนั้นผมก็โอ้โหแม่งจะไปซื้อเลยเงี้ยเราไปดูเงินเก็บเราอ่ะเงินเก็บเราก็มีแค่แบบ300คือแบบถ้าซื้อไปปุ๊บก็คือแบบเงินเก็บ
็บกูหมดเลยอ่ะเพราะว่ารองเท้ามันก็คู่มัน200 300อ่ะที่ผ่านต้องมาซื้อรองเท้าอีกกูแบบโคตรซวยเลยโดนขโมยแล้วแบบมึงไม่เอารองเท้าของมึงมาเถินให้กูอ่ะถ้าแบบมันเอารองเท้ามันมาเถินให้นะก็คือยังมีรองเท้าคู่นั้นใส่จริงมั้ยแต่นี่แม่งมันเอาไปเลยครับแล้วพอมาอีกวันนึงตอนเช้าผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อนะผมก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนครับก็นั่นแหละพอดาเดินไปเข้าแถวคุณครูก็ต้องถามแล้วปกติครูก็ถามเฮ้ยรองเท้ามึงหายไปไหนเนี่ยผมบอกอ๋อรองเท้าเมื่อวานโดนขโมยครับแล้วเขาบอกอ้าวโดนขโมยแล้วมึงไม่ซื้อผมก็เหนื่อยใจอ่ะมึงเอาตังค์ให้กูดิมึงเอาตังค์ให้กูมาทำไมครูถามแบบเอ้าโดนขโมยแล้วทำไมไม่ซื้อทำไมไม่ถามแบบเอ้าแล้วตามตัวคนเจอได้ไหมตามอะไรนี้ได้ไหมถามว่าโดนขโมยแล้วทำไมไม่ซื้อมึงบ้าปะกูถามจริงมึงเอาตังค์ให้กูดิตอนแรกก็นึกในใจนะครัวตังค์ให้ผมดิมาเอาตังค์มาดิมาชิบหายซึ่งตอนนั้นผมแบบโหเงินนะมันก็แบบเราว่าเราจะเก็บมาได้ไหมสองสามร้อยคือตอนนั้นแบบมันยากอะแล้วครูถามแบบอะไรวะถามว่าเอ้าโดนขโมยแล้วทำไมไม่ซื้อแทนที่จะถามอ้าวโดนขโมยที่ไหนแล้วหาคนเจอยังหาคนเอาไปได้ยังอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามครับมาถามว่าโดนขโมยแล้วทำไมไม่ซื้อโอ้โหบ้าหรือเปล่าไอ้ชิบ้าแล้วก็ด่ากูอีกแบบว่าโอ้โหเหมือนเด็กบ้านนอกเลยมึงนี่อะไรตั้งตัวอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหด่ากูกูผิดตกลงกูผิดครับกูโดนขโมยรองเท้ากูผิดไอ้ชิบ้าแล้วก็ตอนนั้นอ่ะผมก็ได้กลับมาเรียนนั่งเรียนนั่งคิดครับว่าเฮียรองเท้าแม่งตรงนี่กูต้องเสียตังค์ซื้อรองเท้าอยู่แม่งโดนขโมยชิบหายโคตรสวยเลยผมต้องมาเสียตังค์อะไรที่แบบเราแม่งไม่สร้างเงี้ยผมก็นั่งคิดแล้วแล้วกูทำไงดีวะกูต้องซื้อเหรอวะแล้วมันก็ได้มีความคิดแบบความคิดเร็วๆขึ้นมาในหัวผมครับก็คือการไปขโมยคืนครับมันก็มีความคิดนี้ดีดเด้งขึ้นมาในหัวเลยนะเว้ยแบบเอ้ยถ้าเราก็ไปขโมยคืนดีวะมันจะไปยากอะไรวะจริงไหมเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าไอ้ที่3ที่เนี่ยแม่งมันเป็นที่อะไรที่แบบขโมยรองเท้าง่ายครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็นั่งเหรียญอยู่ข้างเพื่อนผมครับไอ้โต๊ดผมจำได้เลยผมก็บอกไอ้โต๊ดก็ไอ้โต๊ดเดี๋ยวคาบสุดท้ายอ่ะมึงไปเป็นเพื่อนกูทีด้วยห้องคิดจริยะโต๊ดว่ามึงไปทำอะไรวะผมก็บอกว่ากูจะไปเอาหารองเท้าใส่สักหน่อยนึงไอ้โต๊ดก็บอกอ่ะโอเคได้เดี๋ยวกูไปดูต้นทางให้นี่เป็นไงเพื่อนรักกูเพื่อนรักครับจะไปดูต้นทางให้โอ้โหแม่งไม่ทิ้งกูจริงๆแต่ตอนนั้นที่กูเดินตีนเปล่านี่ไอ้สัตว์มึงแม่งเดินห่างกูชิบหายเลยนะซึ่งตอนนั้นผมก็ได้คิดแผนครับผมก็ได้นึกครับว่าเอ้ยถ้าเราขโมยคาบสุดท้ายเหมือนตอนที่ไอ้คนนั้นที่มันขโมยเราอะกว่าที่เราจะรู้ตัวมันก็หยิบกลับบ้านไปแล้วจริงไหมเพราะว่าถ้าเราขโมยคาบประมาณคาบแรกๆเนี้ยเราก็อาจสามารถแบบไปหาตัวได้เฮ้ยแบบใครเอาไปเงี้ยไปตามดูตามอะไรได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคาบสุดท้ายอ่ะหยิบไปปุ๊บแล้วก็กลับบ้านไปเลยอ่ะมึงแม่งไม่มีสิทธิ์ที่แบบจะไปหาตัวว่าใครเอาไปอ่ะซึ่งตอนนั้นผมก็คิดงี้ครับผมก็ได้วางแผนไกลโต๊ดไว้ตอนนั้นก็แบบวางแผนกันเสร็จสับผมก็แบบบอกว่าบอยโต๊ดเดี๋ยวมึงคอยดูต้นทางนะเดี๋ยวกูจะเอากระเป๋าไปแล้วพอแบบเจอคู่ไหนปุ๊บกูยัดใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งเลยนะแล้วก็พอมาถึงเวลาคาบสุดท้ายครับซึ่งคาบนั้นเป็นคาบภาษาอังกฤษครับของครูมวยซึ่งครูมวยนะเขาก็จะสนิทกับผมครับผมแบบผมจะออกไปไหนก็ได้อะคือครูเขาไม่สนใจอะเขาไม่ได้ว่าผมก็ขออนุญาตเขาครับไปเข้าห้องน้ำไกลโต๊ดแล้วก็ได้เอากระเป๋าใบหนึ่งตอนแรกอะผมก็ยังไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องคิจาริยะนะผมก็ไปดูห้องอื่นก่อนไปดูห้องคอมไม่มีใครเรียนไปดูห้องนาฏศิลป์ในตอนที่ผมโดนขโมยทีแรกก็ไม่มีใครแล้วก็มาถึงห้องคิจาริยะครับซึ่งตอนนั้นอะเป็นบอกเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็นใจอะเป็นใจให้ผมขโมยเว้ยซึ่งปกติแล้วอะไอห้องคิจาริยะไอตรงข้างล่างอะข้างล่างก่อนที่จะขึ้นบันไดอะมันก็จะมีแบบเหมือนพวกคุณครูอะไรอยู่กันเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นไปไม่มีใครเลยครับแบบเงียบกิ๊บเลยไม่มีคนเลยผมก็เดินขึ้นไปก็เห็นพวกรุ่นน้องตอนนั้นน่าจะเป็นรุ่นน้องม.1เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกำลังนั่งเรียนก็อยู่นั่งฟังครูแบบเงียบกิ๊บเลยผมก็เดินขึ้นไปครับมองดูแล้วเฮ้ยไม่มีคนมองลงมาเว้ยผมก็แบบดูหารองเท้าเฮ้ยเจอคู่นี้แล้วเบอร์41ผมก็ดูเฮ้ยเฮียคู่นี้41เว้ยผมก็หยิบใส่กระเป๋าปุ๊บแล้วผมก็สร้างสถานการณ์ครับคือแบบเตะรองเท้าแบบให้มันกระเซ็นนะแล้วก็หยิบรองเท้าผู้หญิง1คู่ครับหยิบไปวางไว้แอบๆแบบเอาไว้ซ่อนๆนะข้างชั้นรองเท้าครับเพื่อแบบเหมือนแบบเอ้ยมีใครมาแกล้งอะไรอย่างงี้ป่ะเอารองเท้าไปซ่อนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องคิดตั้งแต่ทีแรกว่าโดนขโมยกูทำอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยไอ้เหี้ยคือแบบไอ้เหี้ยโคตรแผนสูงเลยตอนนั้นนะผมทำอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยแล้วผมก็รีบวิ่งครับกลับมาเลยกลับมาที่ห้องแล้วผมก็นั่งเรียนตามปกติจนเลิกเรียนครับแล้วผมก็กลับบ้านแล้วผมก็ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งฟรีๆแบบไม่เอี่ยมเลยครับคือแบบน้องเหมือนน้องหมอหนึ่งเพิ่งเข้ามาแล้วรองเท้าแบบเอาง่ายคือแบบใหม่เหมือนผมได้ของใหม่มาคู่นึงเลยอะแล้วผมก็ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นครับจนถึงม.4เอาอีกแล้วครับหายอีกแล้วครับแต่คราวนี้หายที่ห้องคอมครับซึ่งแบบ3ที่ที่อันตรายอะผมโดนมาหมดเลยครับห้องคอมห้องนาฏศิลป์ห้องคิจริยะกูโดนหมดเลยครับ
าเหตุที่ว่าผมโดนขโมยบ่อยๆอ่ะผมมาเป็นคนที่ใส่รองเท้าแบบผมจะไม่เหยียบส้นเว้ยเพราะว่าถ้าเหยียบไปแล้วปุ๊บส้นมันจะพังใช่ไหมส้นของผมนี่แบบแข็งโป๊กอ่ะคือแบบไม่ได้เหยียบเลยครับสภาพนี่แบบเหมือนใหม่ตลอดเออทำให้ผมแบบน่าจะเป็นสาเหตุนี่แหละที่ทำให้ผมแบบโดนขโมยบ่อยอ่ะเออแล้วก็ไอ้เรื่องส้นเนี่ยผมอ่ะเคยแบบงอนเพื่อนครั้งนึงเลยนะเว้ยเคยเพราะนั้นเพื่อนผมอ่ะมันเอารองเท้าผมไปใส่ครับแล้วมันไม่ได้ข้อเราไงอยู่ๆก็เอาไปใส่แล้วผมก็มาเห็นครับมันใส่รองเท้าผมแล้วมันเหยียบส้นด้วยประเด็นนะเออคือมันเหยียบส้นครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วมึงเอารองเท้ากูไปใส่ไม่ขอกว่าบอกโหยืมนิดเดียวอะไรเงี้ยผมบอกแล้วมึงใส่เหยียบส้นนี่นะผมก็แบบวิบใส่มันเลยคือแบบโอ้โหแบบแค่แบบมึงไม่ยืมยังไม่พอแล้วมึงยังใส่เหยียบส้นอีกโอ้โหชิบหายเออซึ่งตอนนั้นแบบผมก็งอนมันไปเลยครับไม่คุยกับมันแล้วเพื่อนมันก็ถามว่าเฮ้ยแอ๊กทำไมมึงไม่คุยกับมันวะผมบอกไอ้เหี้ยมันใส่รองเท้าเหยียบส้นกูปัญญาอ่อนแม่งอนเพื่อนเพราะว่ามาใส่รองเท้าเหยียบส้นครับแล้วผมก็ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นน่ะที่ผมไปได้ขโมยน้องม.1มางั้นผมอยู่ม.4ครับตอนม.4มันก็ได้หายครั้งนึงครับตอนนั้นเรียนคอมผมจำได้เลยเรียนคอมกับครูเป้ครับผมก็เอารองเท้าไปวางหน้าห้องตามปกติครับแล้วก็ไปนั่งเรียนออกมาอีกทีครับรองเท้ากูหายอีกแล้วโอ้โหซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยรองเท้าหาย3คู่อะไรวะทำไมกูสวยอย่างนี้วะแบบเพื่อนผมมันก็ขำครับแบบมันขำเลยแบบว่าเอ้ยมันรองเท้ามึงหายอีกแล้วแบบมึงหาย3คู่แล้วเนี่ยรองเท้าไอ้เพื่อนที่เรียนกับผมมาแบบมันรู้ว่าไอ้รองเท้ากูหาย3คู่แล้วกูแบบอะไรวะไอ้ชิบหายแม่งมันต้องทำเป็นอะไรกับกูว่ารองเท้าเนี่ยไปหายอีกแล้วแล้วคราวเนี้ยมันก็เอารองเท้ามาเถินให้ผมครับเออซึ่งมันก็ยังดีว่าไอ้ครั้งที่2นะที่แบบไม่เอามาเถินให้กูครั้งนี้มันก็มีรองเท้าเถินให้ครับแต่เป็นรองเท้าที่แบบโหเบเกอร์โง่ๆอ่ะเบเกอร์แบบเบเกอร์พื้นเหลืองอ่ะแล้วสภาพแบบโอ้โหแม่งเมื่อมึงไปใส่เตะฟุตบอลมาไอ้เหี้ยแล้วเอามาให้กูอ่ะกูเซ็งเลยครับตอนนั้นกูเอาอีกแล้วกูเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วคราวเนี้ยเออซึ่งตอนนั้นนะผมก็คิดแล้วว่าผมจะไม่ขโมยครับเพราะว่าเราได้ทําบาปมาแล้วครั้งที่แล้วใช่มั้ยแล้วครั้งเนี้ยไอ้เหี้ยมาขโมยก็คือบาปอีกอ่ะยอมซื้อใหม่ดีกว่าซึ่งตอนนั้นผมก็กะจะซื้อใหม่ครับก็เก็บตังค์ครับผมก็ใส่ไอ้รองเท้าเบเกอร์โง่ๆนั่นน่ะที่มันเอามาเถอให้ผมอ่ะใส่ไปประมาณอาทิตย์นึงครับพอมาถึงวันศุกร์ผมกะว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะซื้อใหม่แล้วก็คือเก็บตังค์ครบพอดีคือผมแม่งกูต้องยอมเก็บตังค์ซื้อรองเท้าเองอ่ะมึงคิดดูดิแล้วทั้งที่แบบไอ้มึงมาขโมยกูทำไมวะหรือว่าเป็นเวรกรรมที่แบบกูไปขโมยเขาก่อนไม่ใช่ขโมยเขาก่อนแต่กูโดนขโมยก่อนด้วยซ้ำไอ้เหี้ยแล้วกูก็ไปขโมยคืออีกทีแล้วกูก็โดนขโมยอีกอะไรของกูวะไอ้ชิบหายโคตรซวยเลยเออแล้วผมก็อ่ะต้องใส่แบบมันจะเป็นเวรกรรมเว้ยก็เลยแบบยอมเก็บตังค์ซื้อเองเลยละกันทีนี้แล้วก็แบบคราวนี้แบบกูจะรักษาดีๆเลยเวลาไปเรียนเนี่ยกูจะเอาแม่งไว้ข้างตัวเลยกูจะไม่เอาไปวางตรงๆละเออคือแบบเห็ดแล้วอะตอนนั้นอะแล้วก็มีอยู่วันนึงวันตอนนั้นเป็นวันศุกร์ผมกะว่าวันจันทร์ผมอะจะซื้อรองเท้าใหม่แหละผมได้ไปส่งงานที่ห้องคิจริยะครับไปส่งงานกับเพื่อนคือตอนนั้นแบบงานค้างไงก็คือไปส่งครับแล้วเป็นจังหวะที่ตอนนั้นอะห้องคิจริยะคือแบบคนแบบโคตรเยอะมีทั้งแบบระดับอื่นนะคือแบบมาส่งงานพร้อมกันนะซึ่งตอนนั้นแบบมันเหมือนมันใกล้จะสอบอ่ะคนก็เลยมาส่งงานกันเยอะครับผมก็ต้องแบบต่อแถวอ่ะยาวไปยันแม่งห้องนาฏศิลป์นะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละโรงเรียนผมมันจะมีห้องนาฏศิลป์2ที่ครับไอ้ที่แรกเป็นห้องนาฏศิลป์ตอนม.ต้นก็ตอนที่ผมโดนขโมยที่แรกอ่ะอันนั้นแหละห้องนาฏศิลป์ไม้แล้วก็มีอีกที่นึงอันนี้เป็นห้องนาฏศิลป์ของม.ปลายครับมันก็จะอยู่แถวๆกับห้องคิจริยะครับมันจะเป็นห้องแอร์ครับอันเนี้ยมันจะเป็นตู้กระจกไม่ใช่ตู้กระจกเดี๋ยวไอ้เหี้ยพูดซะน่าเกลียดเลยมันจะเป็นห้องกระจกครับผมก็ต่อแถวอ่ะคือแถวมันยาวไงผมก็ได้แบบต่อแถวล้นแม่งไปห้องนาฏศิลป์ผมก็นั่งคุยกับเพื่อนนั่งรอส่งงานเพื่อนผมมันก็เห็นรองเท้าครับมันก็บอกเฮ้ยรองเท้าคู่นี้แม่งใหม่เอี่ยมเลยเว้ยแม่งน่าขโมยชิบหายแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราแบบเหี้ยเราตั้งเราตัดสินใจจะซื้อใหม่แล้วเราไม่ขโมยแล้วเราไม่ทำบาปแล้วเออเดี๋ยวพระเจ้าแม่งจะลงโทษกูอีกอะไรอย่างงี้ผมก็อ่ะไม่เอาละกูไม่ขโมยแล้วกูยอมซื้อเองดีกว่าแล้วก็มีเพื่อนผมอยู่คนนึงครับผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นใครมันพูดขึ้นมาครับว่าเฮ้ยไอห้องนี้มันห้องไอคนที่มันไม่ถูกกับมึงนี่วายแอ๊กเออซึ่งตอนนั้นอะไอห้องนั้นอะมันเป็นห้องของรุ่นพี่หมอ6ครับซึ่งไอรุ่นพี่หมอ6พวกนั้นอะมันไม่ถูกกับผมครับซึ่งตอนที่ผมได้ยินอะอ๋อไอเหี้ยนี่รองเท้าของไอพวกนั้นเหรอวะของไอพวกที่ผมไม่ถูกด้วยอะผมก็เลยตัดสินใจครับหยิบมาเลยครับกูแบบไม่ลังเลเลยแบบกูหยิบมาเลยครับหยิบปั๊บกูเดินลงไปเลยครับแล้วผมก็ฝากเพื่อนผมส่งงานครับเออคือแบบกูไม่ลังเลเลยเพราะกูไม่ถูกอะเข้าใจไหมเออผมก็หยิบของมันมาเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นของใครอะแต่มันเป็นห้องแบบที่ผมไม่ถูกด้วยอะเออผมก็เลยแบบพานรวมไปเลยครับว่าเผื่ออาจจะเป็นแบบของเด็กเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออแต่ผมก็กูไม่สนนะกูเมารวมมากูหยิบมาเลยซึ่งรองเท้าคู่นั้นอะผมก็ได้ใส่ตั้งแต่ม.4ยันจบครับผมมีรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ากูใส่มาจริงๆเนี่ยรองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่เนี่ยจะใส่มายันจบอะคู่เนี่ย3ปีอ่ะแล้วดูรองเท้าเพื่อนพี่แต่ละคนอ่ะดูเนี่ยเห็นไหมดูรองเท้าอย่างไอ้เบนไหมแบบเก่าๆแบบ
เหยียบต้นนะคือแบบไฟเหยียบต้นกันทุกคนอะดูดิดูของไอ้ต้าดิเห็นไหมคือแบบมันไฟเหยียบต้นครับแล้วแบบต้นมันหักอะคือแบบมันไม่สวยอะแล้วดูของพี่ดิแบบใหม่เห็นไหมต้นนี่แข็งปักเลยแบบเป็นที่ใหม่ปองของพวกโจรกระจอกครับนั่นแหละผมมันก็เลยแบบขโมยครับนี่นะครับก็เป็นสาเหตุนะครับที่พี่แบ้งโดนขโมยรองเท้าบ่อยๆหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันครับยิ่งแต่ว่าโคตรสวยเลยคุณเอาจริงน่าโดนขโมย3คู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยเลยมีใครแบบเคยโดนขโมยรองเท้าบ้างมั้ยน้องๆคนไหนแบบเคยขโมยรองเท้ามั้ยน่ะลองบอกพี่มาหน่อยดิหรือว่ากูคนเดียวว่าที่แบบสวยชิบหายสวยขนาดนี้แล้วแม่งโดนขโมย3คู่โอ้โหแม่งไม่รู้แม่งต้องไปทำบาปอะไรมาก็นี่แหละครับเรื่องราวในครั้งนี้ของการเทิร์นมาเทิร์นกับไม่โกงแน่นอนครับแต่ว่าก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใครที่แบบโดนผมขโมยรองเท้าแบบมีรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่2คนนั่นนะครับที่แบบขโมยที่ผมแบบได้ไปหยิบมาผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ใครที่ขโมยรองเท้ากูนะครับไอ้ชิบหายอย่าให้กูรู้เดี๋ยวกูจะเคกให้เร็วจริงๆไอ้ชิบหายไอ้ยิ่งเหมือนด่าตัวเองเลยด่าเขาเร็วเหมือนด่าตัวเองไอ้ที่ตัวเองก็ไปขโมยเข้ามาก็นั่นแหละครับเอาไว้ฟังคำๆนะครับอย่าไปดราม่านะว่าไอ้ที่พี่ขโมยนะครับอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อย่าไปทำตามได้มันไม่ดีนะอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็ฝากติดตามพี่ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายยัฮู้